พี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมขอพูดกับทุกท่านเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่กำลังเกิดขึ้นในโลกซึ่งก็ไม่ค่อยจะดีนักและอาจจะส่งผลต่อประเทศไทยเราด้วยในช่วงเวลาข้างหน้านี้ตอนนี้กำลังเกิดการระบาดของโควิดครั้งใหญ่ระลอกใหม่ทั้งในยุโรปและที่อื่นหลายที่ตัวอย่างเช่นที่ประเทศสเปนมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 30,000 คนและปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นวันละมากกว่า 12,000 คนซึ่งเป็นจำนวนการเพิ่มต่อวันที่มากกว่าเมื่อตอนสถานการณ์เลวร้ายที่สุดในเดือนมีนาคมและเมษายนที่ผ่านมาในขณะที่ประเทศฝรั่งเศสตอนนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เกือบ 10,000 คนต่อวันซึ่งเป็นจำนวนการเพิ่มต่อวันที่มากกว่าในช่วงที่สถานการณ์แย่ที่สุดเช่นเดียวกันครับโดยปัจจุบันฝรั่งเศสมีผู้เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 30,000 คนส่วนที่ประเทศอังกฤษมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวใน1สัปดาห์และมีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 42,000 คนและที่อื่นๆในโลกนี้ก็ด้วยอย่างที่ประเทศอินเดียตอนนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในแค่วันเดียวกว่า 90,000 คนหรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 30,000 คนต่อวันและมีผู้เสียชีวิตไปแล้วเกือบ 200,000 คนโลกกำลังตกอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ครั้งใหญ่ระลอก2อย่างชัดเจนเมื่อช่วงเริ่มต้นที่เกิดการแพร่ระบาดโควิดบนโลกประเทศไทยเริ่มรับมือและพยายามระงับการแพร่ระบาดในประเทศอย่างเด็ดขาดและรวดเร็วนั่นก็คือเหตุผลที่วันนี้ประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ไม่ถึง10คนต่อวันเมื่อเราเทียบกับประเทศอื่นๆหลายประเทศที่ลังเลการปิดประเทศและไม่ได้ดำเนินมาตรการตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นทำให้วันนี้ประเทศเหล่านั้นมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันมากกว่าประเทศไทยเป็นพันๆเท่าการที่ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์แบบปัจจุบันนี้ได้ถือเป็นความสำเร็จของแพทย์ทุกท่านอาสาสมัครสาธารณสุขที่น่าทึ่งทุกคนพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่บุคลากรด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องทุกคนซึ่งเป็นผู้กล้าหาญที่อยู่แนวหน้าช่วยยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดในประเทศไทยรวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐและทุกหน่วยงานที่ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในสบค.แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือคนไทยทั้งประเทศที่ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิดในประเทศไทยด้วยการสวมหน้ากากอนามัยหมั่นล้างมือและเว้นระยะห่างทางสังคมตอนนี้เมื่อในโลกโควิดกำลังกลับมาระบาดใหญ่อีกครั้งผมจึงอยากจะขอพี่น้องประชาชนทุกคนให้ลุกขึ้นมาตั้งกายของตัวเองให้สูงขึ้นอีกครั้งเพิ่มความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นรักษาวินัยที่ดีไว้อย่างที่เราเคยทำกันมาเพราะสงครามกับโควิดนั้นจะยังคงอยู่ไปอีกนานผมขอใช้โอกาสนี้พูดกับคนกลุ่มต่างๆที่อยากจะออกมารวมตัวกันประท้วงด้วยเหตุผลต่างๆของท่านเมื่อเวลาที่ท่านมารวมตัวกันท่านกำลังเพิ่มความเสี่ยงอย่างมหาศาลนะครับที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิดระลอกใหม่ในประเทศไทยและขณะเดียวกันท่านกำลังเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำลายการทำมาหากินของคนไทยด้วยกันอีก10ล้านคนการจุดชนวนการแพร่ระบาดโควิดให้เสี่ยงที่จะลุกโชนขึ้นมาอีกนั้นจะส่งผลกระทบที่เลวร้ายและทวีคูณปัญหาเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยไปสู่ระดับที่เรายังไม่เคยเจอมาก่อนผมขอให้ทุกท่านคำนึงถึงเรื่องนี้ให้มากในประเทศอื่นการรวมตัวกันและการไม่รักษาวินัยในการป้องกันโรคระบาดได้สร้างปัญหาให้กับประชาชนคนอื่นๆในประเทศของตัวเองมาแล้วตอนนี้รัฐมนตรีสาธารณสุขของประเทศอังกฤษและประเทศอื่นๆในยุโรปกำลังเริ่มพูดถึงการกลับมาเพิ่มความเข้มงวดในมาตรการล็อกดาวน์อีกครั้งหรืออย่างในรัฐใหญ่รัฐหนึ่งของประเทศออสเตรเลียตอนนี้การเปิดร้านค้าและออฟฟิศหรือแค่การจะออกจากบ้านก็ยังมีข้อบังคับและข้อจำกัดมากมายส่วนในบ้านเราแม้ว่าการไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าประเทศจะสร้างความเจ็บปวดให้เราอย่างมากแต่อย่างน้อยร้านอาหารร้านค้าต่างๆก็ยังเปิดได้อยู่โรงเรียนไซต์งานก่อสร้างโรงงานและสำนักงานยังเปิด
ให้มีการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของไทยด้วยกันเองก็ยังคงทำได้อยู่ดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะทำอะไรก็ตามที่จะเพิ่มความเสี่ยงให้กับประเทศไทยจนต้องกลับไปล็อกดาวน์อีกครั้งเหมือนเมื่อเดือนมีนาคมและเมษายนที่ผ่านมาแบบนั้นจะยิ่งเพิ่มความเดือดร้อนและเจ็บปวดให้กับทุกคนผมขอบอกทุกคนที่อยากจะออกมาชุมนุมชัดๆว่าผมได้ยินเสียงที่ท่านพูดผมรับทราบความคับข้องใจของพวกท่านในเรื่องของการเมืองและความไม่พอใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญผมเคารพความคิดเห็นนั้นและความรู้สึกของท่านนะครับแต่วันนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความเจ็บปวดที่เร่งด่วนที่เราจำเป็นต้องจัดการก่อนนั่นก็คือการบรรเทาความเสียหายทางเศรษฐกิจที่โควิดได้ก่อให้เกิดขึ้นไปทั่วโลกเราไม่ควรทำให้สถานการณ์เลวร้ายยิ่งไปกว่านี้การชุมนุมนั้นจะทำให้การฟื้นเศรษฐกิจเกิดการล่าช้าเพราะจะทำลายความเชื่อมั่นของนักธุรกิจและสร้างความลังเลใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะมาเมืองไทยเมื่อถึงเวลาที่เราพร้อมจะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกครั้งหนึ่งการชุมนุมจะสร้างความวุ่นวายในประเทศและทำลายสมาธิการทำงานของภาครัฐในการจัดการกับโควิดและปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนผมจึงอยากจะขอให้เราเอาชนะโควิดและผ่านวิกฤตโลกครั้งนี้ไปด้วยกันให้ได้ก่อนหลังจากนั้นเราค่อยกลับมาที่เรื่องการเมืองสำหรับในสถานการณ์ปัจจุบันหลายประเทศใช้ความเด็ดขาดในการยุติการประท้วงด้วยเหตุผลที่ไม่ยอมให้เกิดการกระทำที่จะเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิดโดยหลายประเทศห้ามไม่ให้มีการรวมตัวใดๆทั้งสิ้นอย่างเมื่อเร็วๆนี้ในประเทศเยอรมันเมื่อมีการประท้วงของคนจำนวนกว่า 38,000 คนมีผู้ถูกจับดำเนินคดีมากกว่า300คนในคดีทำลายโอกาสของประเทศในการฟื้นฟูเศรษฐกิจการศึกษาและสังคมแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมสั่งการไปก็คือขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติกับผู้ชุมนุมด้วยความนิ่มนวลเพราะผมยังเชื่อว่าผู้ที่ออกมาประท้วงจะมีความตระหนักรู้กับสิ่งที่ควรต้องระมัดระวังและอยู่ในขอบเขตแต่ผมก็ฝากไปถึงทุกคนที่จะออกมารวมตัวกันว่าขอให้นึกถึงพี่น้องคนไทยด้วยกันให้มากๆนะครับคนไทยอีกเป็น10ล้านคนที่จะรับผลกระทบจากการที่ท่านกำลังเพิ่มความเสี่ยงในการเจ็บป่วยจากโควิดและเพิ่มความเสี่ยงให้เราต้องกลับไปล็อกดาวน์อีกครั้งภารกิจของผมนั้นชัดเจนคือผมต้องปกป้องคนไทยไม่เกิดการสูญเสียในชีวิตเป็นหมื่นๆชีวิตเหมือนในประเทศอื่นและป้องกันหายนะทางเศรษฐกิจที่จะตามมาจากการเสียชีวิตของผู้คนและหายนะที่จะตามมาจากการล็อกดาวน์เพราะฉะนั้นเรายังต้องระมัดระวังในการเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเพราะมีความเสี่ยงในการนำเชื้อโควิดเข้าสู่ประเทศไทยซึ่งจะยิ่งสร้างปัญหาให้กับเราทุกคนแต่ในขณะที่ทำอย่างนั้นผมก็รู้นะครับถึงความเจ็บปวดของทุกคนที่อยู่ในภาคการท่องเที่ยวผมรู้สึกจริงๆนะครับว่าทุกคนเจ็บปวดหลายครั้งผมเองก็นอนไม่หลับเมื่อคิดถึงจำนวนคนที่ต้องตกงานและจำนวนธุรกิจที่ต้องปิดกิจการลงเรากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายมากซึ่งไม่มีทางออกไหนที่ไม่มีความเจ็บปวดรออยู่การเปิดประตูประเทศอาจจะทำให้มีนักท่องเที่ยวกลับเข้ามาในระดับหนึ่งแต่เราก็รู้ว่าอาจจะมีโควิดเข้าประเทศมาด้วยอย่างแน่นอนแม้ว่าจะมีการตรวจเช็คขนาดไหนก็ตามสิ่งที่ผมกังวลก็คือหากเกิดการระบาดใหญ่เป็นวงกว้างในประเทศเราอาจจะไม่สามารถรับมือได้และถ้ามันเกิดขึ้นแบบนั้นจริงความเดือดร้อนในเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องจะยิ่งรุนแรงกว่าที่เป็นอยู่ซึ่งจะไม่ส่งผลเฉพาะกับภาคการท่องเที่ยวอย่างเดียวแต่จะส่งผลกับทุกภาคส่วนในสังคมพี่น้องครับเรากำลังเดินเข้าสู่ช่วงเวลาที่จะยิ่งยากลำบากมากขึ้นเราจึงควรจะวางเรื่องการเมืองเอาไว้ก่อนแล้วจับมือร่วมแรงร่วมใจกันผ่านพ้นความยากลำบากที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์โลกไปให้ได้ผมขอให้ทุกคนยกการ์ดของตัวเองให้สูงขึ้นอีกครั้งสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลามาล้างมือเว้นระยะห่างทางสังคมและโชว์สปิริตของความเป็นไทยต่อไปด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันเอาชนะโควิดไปให้ได้ขอบคุณครับ